มาเดินชมบรรยากาศรอบๆนะคะความขาวโพลนของหิมะนะคะก็จะประมาณนี้นะต้นไม้ก็ร่วงใบไม้ก็ร่วงหมดแล้วนะคะมาเดินเล่นรอบๆบ้านโอ้ยมันดับว่ะโอเคติดแล้วพาเดินชมบรรยากาศนะคะบรรยากาศพระอาทิตย์ตกยามเย็นนะคะก็จะไม่ค่อยเห็นพระอาทิตย์เท่าไหร่ต้นไม้ก็ใบร่วงหมดแล้วนะคะพาเดินชมวันนี้อากาศติดลบ6องศานะคะวันนี้ลบ6องศาแต่ว่าคาดว่าพรุ่งนี้น่าจะติดลบ8องศาพยากรณ์อากาศว่าแบบนี้นะแต่ไม่รู้ว่าจะแม่นยำหรือเปล่าก็คอยดูกันนะฮะก็พาเดินรอบๆชมบรรยากาศหิมะตกนะติดลบ6องศานะคะท้องฟ้าก็ถ้าไม่มีหิมะนะท้องฟ้าก็จะมืดคลึ้มไม่สวยเลยบรรยากาศเศร้าๆเหงาๆต้องเดินดีไม่งั้นลื่นล้มนะรู้สึกถึงความหนาวเย็นงานก็ไม่ได้ออกจากบ้านเลยเพราะว่าอากาศมันเย็นเยือกนะคะท่านผู้ชมอากาศเย็นเยือกนะคะรู้สึกว่าหนาวใบหูมากน้องกวางก็ไม่รู้สงสารน้องกวางนะสงสารน้องกวางไม่รู้ว่าจะไปนอนหนาวที่ไหนเขาเกิดมาจากธรรมชาติเขาคงจะอยู่ทนได้มั้งแต่ก็สงสารดีๆเนาะสงสารน้องกวาง3ตัวที่มาเดินอยู่บริเวณบ้านมาเดินทุกวันแต่ตั้งแต่หิมะตกก็ไม่เห็นน้องมาเลยไม่รู้น้องไปไหนแล้วเนี่ยหาทุกคนตรงที่เดินเนี่ยเห็นไหมมันคือทุ่งข้าวโอ๊ตนะคะสุดลูกหูลูกตาเป็นหลายสิบไร่มันคือทุ่งข้าวโอ๊ตที่เขาเกี่ยวไม่ได้เขาเกี่ยวไม่ได้เพราะว่าอะไรมันถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วแต่ว่ามันเกี่ยวไม่ได้เพราะว่าฝนมันตกหนักฝนมันตกชุกแล้วในเนี้ยเขาเอารถลงเกี่ยวไม่ได้เสียดายมากเลยเอารถลงเกี่ยวไม่ได้แล้วก็จ้างคนเกี่ยวก็ไม่ได้มันแพงตั้งหลายสิบไร่เสียดายก็ถ่ายทิ้งหมดเลยก็ถ่ายทิ้งหิมะก็ตกเนี่ยต้องเดินดีๆไม่งั้นล้มปากคาบรู้สึกหนาวแล้วค่ะท่านผู้ชมรู้สึกว่าจะมือแข็งแล้วโอ้ยก็ให้ดูบรรยากาศนะคะหนาวมากเลยเนี่ยน้องกวางก็จะมาเดินเล่นอยู่แถวนี้แหละให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะตรงนี้มันคือทุ่งข้าวโอ๊ตที่เขาเกี่ยวไม่ได้เขาเลยเอารถไถมาไถทิ้ง
ขายกลบหน้าสงสารชาวนามากเลยสุดลูกหูลูกตาหลายสิบไร่มากเลยนะข้าวโอ๊ตเนี่ยก็ถ่ายทิ้งเลยอ่ะเราก็เสียดายแทนเขาเนาะเออถ้าเป็นที่ไทยคงลงแขกเกี่ยวข้าวกันสนุกสนานเสียดายเนาะต้องถ่ายทิ้งหมดเลยโอ้ยรู้สึกว่าปวดมือแล้วมือแข็งโอ้พระอาทิตย์ตกสวยมากเดี๋ยวไปถ่ายรูปพระอาทิตย์ตกดีกว่า Stop recording